อีกคดีหนึ่งคุณผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์ซึ่งอันนี้แหละอส.กับปลัดคุณผู้ชมทางด้านของปลัดเนี่ยโดนอส.บุกเข้าไปยิงขณะที่แกอาบน้ำเสร็จแล้วแกใส่ผ้าเช็ดตัวแล้วปรากฏอส.คนนี้ชื่อว่าอส.อดุลโพขำประมาณว่าหยุดงานบ่อยแล้วเจ้านายก็เตือนว่าทำไมหยุดบ่อยทำไมมาสายอส.โกรธนะฮะแล้วบุกเข้าไปเลยตอนที่ปลัดเองเนี่ยคือปลัดโรจจนินใช่ไหมปลัดโรจจนินเนี่ยเมื่อวานนี้ตอน5 โมงเย็นแกกำลังใส่ผ้าเช็ดตัวอยู่ในห้องปรากฏว่าอส.มาถึงปุ๊บจะยิงนะฮะแล้วอส.เนี่ยเหมือนเตรียมหมอนมาด้วยเพื่อจะไม่ให้เสียงปืนมันดังขอดูวงจรปิดก่อนปลัดแกหนีทันนะฮะแกใส่กางเกงในตัวเดียวฮะวิ่งออกมาถนนนี่ฮะมันเป็นวินาทีที่ทางด้านของปลัดโรจนินหลังจากแย่งปืนจากอส.ได้แล้วแกนี่ฮะแกใส่กางเกงในฮะแล้วปลัดเนี่ยมาขอชาวบ้านบอกเนี่ยช่วยแจ้งความหน่อยผมโดนอส.อดุลเนี่ยไล่ยิงมาแล้วปลัดแกยึดปืนได้โดยเบื้องต้นปืนมาลั่นกระสุนไม่โดนใครเจ็บใครตายนะฮะแล้วปลัดก็เลยวิ่งออกมาแบบนี้คุณผู้ชมครับหลังจากเกิดโอ้โหนี่คือแกถือปืนของอส.ในมือด้วยนะคะที่ยึดมาแล้วแกก็พยายามจะขึ้นมอเตอร์ไซค์อันนี้แต่ว่าแกจะไปแจ้งความแกจะไปแจ้งความมันสตาร์ทไม่ติดปรากฏว่าเดี๋ยวมีชาวบ้านอีกคนนึงเนี่ยเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาแกก็เลยขอซ้อนมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านเนี่ยเพื่อที่จะไปแจ้งความพี่น้องประชาชนน่าจะสลากกางเกงให้ท่านสักนิดนึงอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะคือทุกคนคงตกใจใครนุ่งกางเกงในมาวัดที่กลางถนนแล้วถือปืนด้วยถูกไหมฮะใช่ถือปืนปลัดท่านเองก็คงตกใจบอกช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยผมโดนไล่ยิงมานี่ฮะเนี่ยพอมีมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านมาแกก็เลยมาขอซ้อนมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านบอกเนี่ยช่วยพาผมไปแจ้งความแล้วหลังจากที่ปลัดซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านออกไปไม่เท่าไหร่นี่นะคะจะเห็นรถกระบะของอส.ที่ก่อเหตุเนี่ยขับวนผ่านมาตรงจุดนี้เหมือนกันคล้ายๆกับเหมือนกับว่าจะมาหาว่าปลัดอยู่ในจุดไหนอะเนี่ยเหรอมาขับวนตามหาเนี่ยค่ะอุ้ยตายแล้วดีว่าไม่เจอใช่ดีว่าคุณผู้ชมครับขอกลับมาตรงนี้เพราะว่าเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นแล้วตอนปลัดนุ่งกางเกงในออกมาเนี่ยนะฮะเพื่อมาขอความช่วยเหลือล่าสุดวันนี้น้องนุ้ยมัตติกาไปได้วงจรปิดมาเพิ่มเติมตอน6:36จะเห็นว่าปลัดเนี่ยอันนี้มุมนึงนะฮะจะเป็นมุมด้านข้างหน้าร้านปลัดเองจะมายืนเหมือนกับยืนเรียกอ่ะเปิดภาพเลยครับนี่ฮะนี่อันนี้คืออีกมุมนึงค่ะเห็นไหมฮะปลัดพยายามอธิบายว่าอย่าเพิ่งตกใจผมนะผมมีคนกำลังไล่ยิงผมมาค่ะเป็นเราก็ตกใจนะพี่ผู้หญิงเจ๊ร้านค้าก็ยืนเก๊ะๆกังๆจะยังไงดีเห็นไหมฮะแต่เข้าใจว่าคนรู้ว่านี่คือท่านปลัดเห็นไหมฮะแล้วปลัดเนี่ยก็เลยขอมอเตอร์ไซค์บอกผมจะต้องไปแจ้งความเพราะมันมีคนไล่ยิงผมมาจนกระทั่งสุดท้ายคุณผู้ชมฮะนี่จะเป็นอีกมุมนึงที่จะเห็นวินาทีคนร้ายอส.พี่แกก็ไม่ลดละนะฮะอส.เดี๋ยวจะเห็นวงจรปิดอีกขับรถตามฮะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยวันนี้ท่านปลัดปลอดภัยแล้วก็ทางฝั่งของอส.เองเนี่ยคุณผู้ชมครับคือนายอดุลไหนเปิดหน้าอดุลให้ดูหน่อยก็ได้นะฮะตอนที่นายอดุลเองเนี่ยโดนจับเนี่ยนะฮะจะได้เห็นสภาพอส.ทั้งนิดนึงว่าทำไมอยู่ๆบุกขึ้นไปยิงปลัดแบบนี้นี่โฉมหน้าฮะแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมตอนที่ไปคุมตัวมาเนี่ยคือท่านปลัดท่านรอดตายแบบบุดวิดปลัดเนี่ยวันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะแกเปิดใจกับช่อง8ด้วยปลัดบอกว่าเอาจริงตอนแรกเลยเนี่ยที่เกิดเรื่องมันบุกเข้ามามันถือหมอนมาด้วยเหรอเมย์ใช่ค่ะก็คือทางด้านอส.อดุลเนี่ยเข้าไปในห้องพักแล้วถือหมอนออกมาอยากเข้าไปด้วยอย่างที่พี่พุทธบอกเนี่ยนะตั้งใจจะเอาไปอุดเพื่อไม่ให้มีเสียงจากปลายกระบอกปืนแล้วก็จ่อเข้าไปเนี่ยนะคะหน้าต่อไปค่ะปรากฏว่าทางด้านของปลัดโรจนินเนี่ยก็ต่อสู้แย่งปืนกับอส.อดุลจนกระทั่งผ้าเช็ดตัวเนี่ยหลุดแล้วก็เลยวิ่งหนีออกมาจากห้องเพื่อจะไปขอความช่วยเหลือนั่นเองค่ะล่าสุดไปฟังเสียงผู้ต้องหาก่อนนะฮะนายอดุลเนี่ยนะครับที่บุกขึ้นไปยิงท่านปลัดเนี่ยนะครับคือนายอดุลเองเนี่ยพยายามจะอ้างว่าก่อนหน้านี้จะขอลางานเพราะตัวเองป่วยเป็นโรคเกาต์กับไขข้อกระดูกแต่ดูเหมือนกับปลัดไม่ยอมให้ลาก็เลยโกรธอ่านให้ฟังเสียงหน่อยฮะผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปยิงไปอะไรหรอกไปพูดกับเขาว่าไงบ้างพี่พูดเรื่องในเรื่องการลางานนี่แหละครับแต่เห็นบอกว่าในคำรายงานเห็นบอกว่ามีเอาหมอนมาปิดปากอาวุธปืนเตรียมจะยิงอย่างเงี้ยคือพี่ตั้งใจจะยิงเลยไหมไม่ใช่ครับเพราะแล้วก็ผมปวดเข่าครับแล้วจากนั้นนะพี่โทษนิดนึงนะจากนั้นนะที่การเกิดการแย่งปืนกันต่อสู้กันนานไหมพี่แล้วปืนมันลั่นไม่นานครับปืนมันลั่นไปโดนอะไรพี่ไม่ทราบเลยเสียใจคุณผู้ชมครับและเจ้าตัวถึงแม้ว่าจะอ้างเสียใจแต่วันนี้เราไปเจอกับคุณพรนะฮะคุณพรเนี่ยเล่าให้ทางทีมข่าวฟังเนี่ยนะครับบอกว่าจากเหตุการณ์ทั้งหมดเลยเนี่ยคือตัวเองเนี่ยก็พอจะรู้จักกับทางฝั่งของปลัด
และเท่าที่ทราบเลยคุณพรเนี่ยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเองไม่ทันสังเกตหรอกว่าปลัดวิ่งมาจากมุมไหนแต่หลังจากที่ปลัดวิ่งมาเนี่ยคนก่อเหตุเดินขาเป๋นะฮะออกมาจากห้องพักของปลัดสังเกตเห็นตอนแรกเนี่ยคิดว่าเขาน่าจะโดนยิงใช่ไหมแต่ก็ไม่เห็นเลือดจนกระทั่งคนขาเป๋ก็คืออส.ขึ้นรถกระบะตอนนั้นเข้าใจว่าเป็นล่าท่านปลัดแล้วใช่ป่ะนี่ฮะแสดงว่าคนนี้อยู่แถวบ้านของท่านปลัดเลยเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลองฟังเสียงคุณพรดูหน่อยฮะก็มีรถกระบะคันหนึ่งวีโก้สี่ประตูเขาขับมาไวมากเลยครับถ้าว่ามีคนจังหวะเขาลงมาเห็นเขาถือปืนผมก็เลยโทรหา191ผมก็กำลังจะถือโทรศัพท์มาถ่ายคลิปข้างนอกแหละทีนี้เห็นเขาขึ้นลำชักปืนผมก็เลยเข้าไปในบ้านคืนแล้วก็โทรหาย้ำ191ให้มาไวๆนะครับชักปืนประมาณ2นาทีได้ยินเสียงปืน1นัดผมก็เลยหลบเข้ามาในบ้านหลบมาแบบไม่ถ่ายคลิปไม่ถ่ายอะไรเลยนะครับออกมาส่องดูครับว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างผมก็เป็นห่วงคนข้างในห้องก็เห็นพี่คนที่เขามาจะเอาเรื่องคนในห้องนะครับเดินออกมาขากระเพกกระเพกผมก็นึกว่าเขาโดนยิงทีนี้มองดูดีๆเขาไม่มีเลือดผมก็เลยตะโกนถามเขาว่าเป็นอะไรไหมพี่เป็นอะไรไหมเขาก็มองหน้าผมผมก็ไม่รู้จักเขาเขาไม่รู้จักผมเขามองหน้าผมแล้วเขาเหมือนจะเดินมาหาผมก็เลยเข้าบ้านไปอีกรอบนึงคุณผู้ชมครับล่าสุดวันนี้เนี่ยหลังจากที่เกิดเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นตอนบ่าย2นะครับปลัดโรจนินเนี่ยนะครับปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอโนนสุวรรณเดินทางไปที่โรงพักนะครับสภ.โนนสุวรรณให้ปากคำเพิ่มเติมครับกับทางเจ้าที่ตำรวจเราได้สอบถามปลัดสั้นๆปลัดบอกว่าคือยืนยันว่าให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยลาป่วยได้นะครับตามระเบียบราชการและก่อนหน้านั้นผู้ก่อเหตุเนี่ยเคยลาไปแล้ว2วันหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุก็มาทำงานบ้างไม่มาทำงานบ้างส่วนสาเหตุผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงต้องมายิงผมฟังเสียงท่านปลัดหน่อยฮะว่าปลัดไม่ให้ลาอะไรเงี้ยครับวันนั้นไม่ใช่ก็คือยืนยันว่าให้ลาให้ลาครับแต่ว่าเน้นการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบเน้นการลาตามระเบียบเอาเป็นว่าก็ประวัติการลาตอนนี้ก็คือลาล่าสุดก็คือลา2วันแต่เห็นว่าก่อนวันที่เขาจะเกิดเหตุเนี่ยเขาจะก่อเหตุเนี่ยหายไปเลยไม่ได้มาติดต่ออะไรเลยแล้วเห็นว่ามีการเรียกรวมพลแล้วเขาไม่อยู่แต่คดีความที่ครับรวมพลตอนนั้นก็คือเขาน่าจะไปธุระซื้อของแต่เขาไม่แจ้งใช่ไหมคะไม่ได้แจ้งยืนยันว่าทางคดีความที่เราเอาผิดเนาะเอาผิดไหมก็ตามข้อกฎหมายครับขออนุญาตก่อนนะครับ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 พี่ขาขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับพอวันนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะทางด้านทีมข่าวของเราได้มีโอกาสไปเจอกับทางพี่สาวของทางฝั่งอส.บ้างก็คือทางฝั่งอดุลเราเองได้ไปสอบถามพี่ของอดุลก็คือลำพึงลำพึงเองเนี่ยเขาก็บอกนี่นะครับว่าไม่แน่ใจว่าทำไมอยู่ๆน้องเขาถึงลากปืนจะไปยิงปลัดยืนยันว่าน้องเนี่ยป่วยจริงๆเนี่ยนะครับแล้วเวลาปวดขาบอกเป็นโรคเกาต์เขาจะเดินไม่ค่อยได้อันนี้น่าจะตรงกันกับพยานที่ทำงานอยู่แถวบ้านปลัดที่บอกว่าเบื้องต้นเหมือนกับเดินขาเป๋ออกมาพี่สาวบอกว่าครอบครัวจะยื่นตัวประกันน้องชายนะครับเพื่อออกมารักษาอาการปวดหัวเข่าแล้วก็เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเชื่อว่าน้องน่าจะมาจากอารมณ์ชั่ววูบเข้าใจผิดคิดว่าหัวหน้าไม่ให้ลางานเราก็ไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรไม่ห่วงอย่างเลยหรอกดูปกติเขาเป็นคนใจร้อนไหมปกตินะปกติผู้ชายคนนี้เป็นคนใจร้อนดอกคือเป็นแต่ถ้ามีเรื่องหนักๆอีหลีเขากับบ่งหงน้ำเขาตัวนี้ปกติอยู่กับมาพี่มากกับเป็นคนที่ดีมาตลอดล่ะเขาที่เป็นมาเนี่ยบ้านหัวเก่าแน่นอนจำลูกหูตะบะหัวเขาบวมแล้วก็ปวดแห้งปวดแห้งหมอเขาก็ให้ยุดวันยี่สี่ยี่ห้าหมอก็ว่าให้ยุดวันจะสองมือก็กับบริยุดก็ต้องไปเหตุงานวันนี้เขากับบุคคลไปร้ายกว่านี้คือยี่สี่ยี่ห้านี่คือตรวจเจอหรือว่าจะหมอไปหาคือปวดแห้งไปหาหมอหมอให้ฉีดยาพี่จะมาให้พักผ่อนก่อนจะเฝ้ายังค่ะเกาะกับบริยุทธไปครับวันนี้ก็ได้หู้เท่านี้แหละหลังจากนั้นก็บ่ฮู้หยังเลย